รายงานล่าสุดของสหรประชาชาตินะครับชี้ว่าสถาบัานการเงินและภาคธุรกิจในประเทศทไทยนั้นได้กลายมาเป็นที่พึ่งสำคัญของรัฐบาลทหารเมียนมาแทนที่สิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพรตมีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับแล้วก็สรุปรายละเอียดจากรายงานดังกล่าวมานำเสนอครับใช่ครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ สาาถาบัการเงินโดยเฉพาะธนาคารในประเทศไทยได้กลายมาเป็นผู้ให้บริการทางการเงินหลักและเชื่อมต่อกับแหล่งทุนจากต่างชาติให้กับรัฐบาลฐหรเมียนมาครับคุณรัฐพลเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลสิงคโปร์ดำเนินการปิดบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเนบิดอไปแล้วโดยองค์การสากลประชาชาติเผยแพร่รายงานที่มีชื่อว่า Banking on the d e a t Trade How banks and governments enable the military junta in Myanmar? ออกมาในบันพุดนะครับเป็นการตรวจสอบบทบาทของสองประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดหาอาวุธและสเสบียงทางทหารให้กับรัฐบาลอาหารเมียนมารวมทั้งสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและวิธีการที่รัฐบาลทหารใช้ในการจัดซื้อจัดหาอาวุธต่างๆ ก่อนที่จะังแหล่งจัดหาทั้งหลายเนี่ยถูกปิดกั้นภายใต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐสาภาพยุโรปแล้วก็นานาประเทศครับรายงานชนี้ระบุว่า บริษัทต่างในไทยเนี่ยรับหน้าที่ให้บริการด้านการเงินและจัดหาอาวุธแทนที่ธุรกิจสิงคโปร์ที่เคยค้าขายกับสภาบริหารแห่งรัฐหรือว่า SAC เป็นชื่อแหล่ทงทางการของรัฐบาลฐานเมียนมานะครับโทมัสแอนดรูสผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาบอกว่าในปี2023บริษัทจดทะเบียนในไทยนะครับหลายแห่งดําเนินการส่งอาวุธและวัสดุต่างๆเกี่ยวข้องกันแล้วเป็นเวลา มูลค่านะครับกว่า120ล้านดอลลาร์ให้รัฐบาลทันเมียนมาตัวเลขน,นี้เป็นการเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากปี2022นะครับโดยเขาบอกว่าสิ่งที่มีการจัดส่งนั้นรวมถึงชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi17 แล้วก็ Mi35 ที่กองทัพเมียนม่าเคยซื้อจากสิงคโปร์ด้วยครับครับก็เป็นปรายงานที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าดูภาพรวมแล้วเนี่ยคุณอภร์ครับ ความร่วมมือต่างๆน,น่าจะต้องเกิดขึ้นในระดับนานาประเทศใช่ไหมไม่ใช่ระดับ<ช>สองประเทศใ,ในการ,รแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเมียนมาใช่ไหมครับใช่ครับก็ทางโทมัสแอนดรูนนะครับผู้ผู้รายงานพิเศษของ u ูเนเี่ยเขาร้องขอให้ธนาคารทั้งหลายในหลายประเทศช่วยกันตรวจสอบธุรกรรมต่างๆที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับธนาคารของรัฐบาลเมียนมานะครับบอกว่าแรงกดดันจากภาคการเงินระหว่างประเทศเนี่ยคือปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหยุดยั้งความรุนแรงที่ขยายวงขึ้นในเมียนมาแล้วก็บอกด้วยว่า การที่ฐานเมียนม,มาเนี่ยพึ่งพาสถาบันการเงินที่ยินดีร่วมทําธุรกิจด้วยเนี่ยทำให้อ่าเข้าถึงแหล่งเงินนํามาทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุดเป็นระบบซึ่งรวมถึงการโจมตีเข้าใส่พลเรือนการโจมตีทางอากาศนะครับก็เลยขอร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดทําการเช่นนั้นเสียเนื่องจากว่ารายงานอย่างที่บอกนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็โดนชี้ตัวเป็นธนาคารในประเทศไทย หนึ่งในนั้นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ของไทยนะครับที่บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่า,าทางสำนักงานผู้แทนของ UN ติดต่อไปเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ทางรายงานขา่าวบอกว่าไม่ตอบกลับทางสื่อน,นิเคอ เอเชียก็พยายามติดต่อไปเพื่อขอความเห็นก็ไมัธการตอบกลับเช่นกันรวมทั้ง AP นะครับแต่ว่ามีธนาคากรกิสิกรไทยที่แจ้งกับทางนิเคเอเชียว่าได้ยุติความสัมพันธ์แล้วก็ปิดบัญชีที่เกี่ยวกับรัฐบาลฐานเมียนมาไปแล้วแล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะช่วยจัดซื้อจัดจ้างอาวุธ ผ่านบัญชีของธนาคารที่นี่นะครับสำหรับธนาคารของประเทศอื่นนี้ก็ยังไม่มีรายงานละเอียดมากนะครับแต่บอกแค่ว่าอย่างของสิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นตัวแทนช่วยทำธุรกรรมการเงินให้รัฐบาลฐานเมียนมาในปี2022นี่ี่ก็ลดปริมาณมาเยอะมากเพราะว่ามีการปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องไปจนผู้แทนผู้รายงานพิเศษของ UN ก็ให้ความเห็นว่าตัวอย่างที่สิงคโปร์ทำแสงหเห็นถึงความมุ่มงมั่นทางการเมืองของรัฐบาลสิงคโปร์ที่สามารถ ทําให้เกิดความแตกต่างอันมีนัยสําคัญต่อการเป็นสิ่งที่บอกเป็นผู้ค้าความตายของเมียนมานะครับแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยทําอย่างนี้ด้วยนะครับครับก็ในรายงานชินนี้ผู้ชมมีรายละเอียดในเชิงตัวเลขด้วยนะครับรบสามารถไปอ่านฉบับเต็มได้ที่ voa h a i c o m นะครับ